็นการลุ้นมโนใจนี่ก็ดูแลเรื่องของงานคืองานประชาสัมพันธ์คุมหัวหน้าคุมยุทธศาสตร์แต่นอกชัชวาลปุถัยนี่ก็หัวหน้าคุมสร้างความเสียหายรุนแรงถึงกับว่าไม่ได้ผลผลิตน้ำท่าดีอย่างเงี้ยมันแก่แล้วพอรุนแรงแก่แล้วเบาบางถูกไหมนะแต่ถ้าว่าการจะเรียกโรคไหมเนี่ยนะมันเป็นโรคประจำถิ่นหัวนอกคือเขาบอกผมเรื่องร้อยทุกทีผมทุกทีผมจะพ่นยาเลยถ้าเรียนขาดไปอบรมพวกเพื่อนก็ฟังเหี้ยตำเนี้ยก็พอเปิดห้องเนี่ยงั้นนี่ก็ได้ต้องมีบ้านห้องมันต้องปลูกก็มาก็เห็นบอกเปิดคำแต่เมื่อไหร่ได้ความเกี่ยวกับสัตว์เป็นน้ำมูตีอะไรแบบนี้เองเหรอคนเดินทางไว้กันมาเขาครับก็จากที่ได้รับข่าวสารว่ามีการพบการระบาดของโรคใบไหม้ในข้าวแล้วก็เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็รีบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับก็พบว่าเป็นลักษณะของการที่ต้นข้าวขาดน้ำนะครับน้ำไม่เพียงพอในการทำนาซึ่งทำให้ต้นข้าวในระยะกล้าเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนรุนแรงแล้วก็มีอาการของโรคใบไหม้แล้วก็โรคใบขีดแทรกเข้ามานะครับแต่ไม่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะซึ่งจากอาการดังกล่าวเนี่ยในแปลงใกล้เคียงกันของเจ้าของรายเนี้ยที่ท่านเจ้าของแปลงเขายังมีน้ำอยู่บางส่วนเนี่ยเขาก็ทำนาอยู่2ไร่ก็พบว่าแปลงนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายจากโรคต่างๆและแกก็บอกเองว่าไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยเพราะแกเลี้ยงวัวด้วยก็ไม่อยากให้เป็นปัญหากับสัตว์ที่แกเลี้ยงนะครับดังนั้นเนี่ยเราลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านนายอำเภอนะครับก็พบว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจากภัยแล้งเป็นหลักซึ่งฝนที่ตกในเขตตรงนั้นเนี่ยก็ตกเพียงเล็กน้อยและถามเกษตรกรและส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติคืออาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนะครับแหล่งน้ำไม่มีนะฮะก็ได้หารือกับทางท่านนายอำเภอนะครับท่านก็มีข้อแนะนำว่าจะต้องให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อขอรับการสนับสนุนการเจาะน้ำบาดาลนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เป็นระยะยาวนะครับเพราะในโซนนั้นเนี่ยน้ำต้นทุนไม่มีนะต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนอย่างเดียวนะครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูกำยาวและก็ทางท่านนายอำเภอภูกำยาวก็จะนัดหมายท้องถิ่นท้องที่ประชุมเชิญเกษตรกรมาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งน่าจะต้องขอรับการสนับสนุนเป็นระบบบาดาลนะครับรวมให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มกันแล้วก็เจาะระบบบาดาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปครับ